สวัสดีครับตอนนี้ก็เนื่องจากพรุ่งนี้จะมีงาน ASIC Meta Time Trial นะครับก็เลยแวะมาหาเสื้อสวยๆสักตัวไปใส่พรุ่งนี้ซะหน่อยนะครับก็มาดูกันนะก็จะมีตัวนี้นะครับ Meta Run Singlet นะครับแล้วก็อันนี้รุ่นท็อปเลยเนาะ Active Breed Singlet นะครับสวยๆเลยดูซิมีอะไรบ้างตัวนี้สีใหม่ไหมเนี่ย Meta Run Singlet เขียวดีจังแสบตามากนะครับแต่จริงๆมีในใจแล้วล่ะตัวนี้ใส่แอลเท่าที่ดูคิดว่ารุ่นนี้น่าจะแสบสันแล้วก็เข้ากับ Meta Speed 8 Paris ของผมมากที่สุดนะดูราคาก่อนสิเท่าไหร่เป็น Slim Fit นะครับไซส์เอเชียก็น่าจะต้องใส่ L มั้งพอดีเลยเหลือตัวเดียวราคา 2,500 โอ้โหเอาเรื่องว่ะหรือว่าสีเขียวดิเสื้อเขียวรองเท้าแดงก็ตัดกันปี๊ดปราดนะตัวนี้น่าจะเข้ากับสีรองเท้าผมในวันพรุ่งนี้มากที่สุดนะนี่เรียกได้ว่าถือเป็นการลงทุนนะลงทุนมากๆสำหรับไปวิ่งพรุ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของผู้หญิงนะของผู้หญิงก็จะมีเสื้อลายใหม่ด้วยของผู้ชายไม่มีซะละนะครับนี่ก็เป็นคอลเลกชันใหม่เหมือนกันคอลเลกชันใหม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะเอาแค่นี้พอหาดูรองเท้านิดนึงไหมก็จะมีเจลคายาโน่31นะ30ก็ยังมีคายาโน่30ราคาลด 30% ครับเหลือ4,550คายาโน่31มีหลายสีตอนนี้มี GT 2000นี่ GT 2072ก็ลด 30% นะแล้วก็ Nimbus 26สีเยอะมากเฮ้ยสีนี้สวย Nimbus 26 Exclusive สีนี้สวยจัดตรงนี้นะครับก็จะมี Super Blast 2สีใหม่นะสวยมากเพิ่งเคยเห็นสีจริงนั่นแหละ ASIC Super Blast 2สีนี้ใจสั่นเรียกว่าสี OG ผมว่าเป็นข้อด้อยข้อเดียวเลยมั้งที่รู้สึกแปลกๆนะตอนนี้ลูกค้าเยอะครับก็เลยเกรงใจนะเกรงใจทางร้านด้วยต้องขออนุญาตด้วยนะครับอันนี้ก็ Nova Blast 4นะครับแล้วก็ตัวซิ่งของเขา ASIC Magic Speed 4นะครับMagic Speed 3ยังมีลดราคาอยู่นะอุ้ย Magic Speed 3ลด 40% นะจาก 6,200 เหลือ 3,720 เท่านั้นเองครับโอเคแปะคืนก่อนแล้วก็จะมี Evo Ride นะครับ Start ก็มีนะStart Delight Fly X Fly นะครับโอเคแล้วก็เป็นพวกรองเท้าในคอร์ดอินดอร์ต่างๆนะน่าจะเป็นร็อกเก็ตรุ่นใหม่เนี่ยพวกรองเท้าแบดนะครับร็อกเก็ต11สีต่างๆนะในมุมแอคเซสซอรี่นะครับก็จะมีถุงเท้าหลากหลายประเภทเนาะไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าแคชชวลนะครับหลายแบบเลยนี่ถุงเท้าใส่แคชชวลนะครับแบบข้อเป็นแพ็คๆนะครับอันนี้แพ็คหนึ่งก็800มีทั้งหมดกี่คู่เนี่ย5คู่800โอ้โหคุ้มนะคุ้มนะครับแล้วก็ถุงเท้าวิ่ง3คู่รุ่นนี้500นะครับแต่ที่เด็ดเลยผมชอบตัวนี้มากกว่านะเป็นถุงเท้าวิ่งที่แบบมีลายโลโก้อยู่ตรงถุงเท้าด้วยนะครับคู่ละ800บาทถุงเท้าวิ่งตรงนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะเนี่ยชอบความดีไซน์ของ ASIC ครับผมว่าถุงเท้ารุ่นนี้สวยเนาะ800บาท
นะครับแล้วก็ถุงเท้าวิ่งต่างๆนะครับมีถุงเท้าที่เป็นแบบข้อยาวด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นถุงเท้าใส่แคชชวลมากกว่านะคู่นี้400บาทเท่ดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวถุงเท้านั่นเองมาถึงตรงนี้ครับโซนหมวกมีหลายรุ่นนะรุ่นนี้ 1,000 บาทนะครับมี2สีสีขาวสีดำรุ่นนี้ตะข่ายโปร่งเลยใครเป็นโรคกลัวรูน่าจะมีปัญหานะครับ900บาทรุ่นนี้รุ่นเดียวกันนะ 1,000 แล้วก็เป็นรุ่นแบบกราฟิกบูเว่นนะครับจะมีลายเห็นไหมรุ่นนี้ใบละ 1,300 นะครับมีตัวอีเฟกต์สะท้อนแสงด้วยมี2สีนะอันนี้จะออกเป็นสีครีมเบดๆกับสีดำนั่นเองนะครับแล้วก็มีหมวกไวเซอร์ด้วยมีหมวกไวเซอร์นะครับแล้วก็ถุงเท้าอีกเยอะเลยนะอันนี้คือที่ช็อปเซ็นทรัลเวสเกตนะครับโอเคเกมโซนผู้หญิงก็มีนะครับตัวนี้โซนผู้หญิงส่วนผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงก็มีรุ่นต่างๆเหมือนของผู้ชายแหละครับแต่ว่าก็จะเป็นสีของผู้หญิงหลายๆคนชอบบอกครับว่าทำไมรองเท้าวิ่งสีของผู้หญิงมันสวยกว่าวะเห็นด้วยนะเนี่ยอย่างนิมบัส26ผมชอบสีนี้ว่ะสวยมากอ่ะเออนะครับแล้วก็จะมีโซนเสื้อผ้าของผู้หญิงเนาะจริงๆวันนี้คือตั้งใจมาพี่กันหน่อยตั้งใจมาเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปงาน ASIC Meta Time Trial ที่สนามสูบใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากใส่เสื้อวิ่งของ ASIC โดยตรงก็เลยจัดมาแล้วครับ จริงๆโดนมาแล้วนะก็ได้ด้วยว่าเป็นรุ่นท็อปเลย Active Breeze นะครับ Active Breeze รุ่นนี้ขี้เกียจให้ดูในถุงนะครับให้ดูในราวดีกว่านี่จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เลย Attribute ราคาป้ายจริง 2,500 บาทครับก็ตอนนี้มีแคมเปญนะครับเป็นส่วนลดใน Shop ASIC ที่ Westgate นะครับลด 30% นะครับก็เหลือ 1,700 กว่าบาทนะเอาไปใส่พรุ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็เลยมาดูๆนะครับมาดูกางเกงด้วยไหมดูกางเกงสักตัวไหมจะได้ครบชุดฮะก็แคมเปญตอนนี้นะครับจะมีซื้อ2ชิ้นนะครับลด 15% นะครับซื้อ3ชิ้นลด 30% ก็คือตั้งแต่20สิงหาจนถึง6ตุลาคมนะครับตอนแรกก็ว่าจะจัดกางเกงอีกสักตัวนะตอนแรกว่าจะโดนกางเกงอีกสักตัวแต่คิดไปคิดมาพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรื้อๆกางเกงดูนะว่ามีกางเกงตัวไหนที่ยังใช้งานได้ก็จริงๆมีเยอะแหละนะครับเอาเป็นว่าได้เสื้อมาแล้วนี่นะครับพรุ่งนี้แสบตากันไปข้างแล้วผมเชื่อว่าเสื้อ ASIC ของปีนี้ครับก็แสบตาทุกสีนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเจอทั้งส้มทั้งแดงทั้งเขียวนะแดงกับเขียวน่าจะเต็มงานไปหมดเลยก็เอาเป็นว่าเป็นคลิปสั้นๆครับพาชมนี่ร้านนะครับ ASIC Flagship Store ที่ Central Westgate นะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับในการถ่ายทำแล้วก็รวมไปถึงให้คำแนะนำนะครับในการเลือกซื้อเสื้อผ้ากีฬา ASIC นะครับท่านใดสนใจก็มาได้ที่ Central Plaza Westgate นะครับวันนี้ลูกค้าเยอะมากๆก็เลยรบกวนเวลาเขาเท่านี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่สนามสุพัชราสายนะครับกับงาน ASIC Meta Time Trial นะครับจะพยายามเก็บบรรยากาศงานมาฝากแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ